สวัสดีครับทุกคนผมจิโน่แซวเคครับแล้วก็กลับมากับโปเกมอนคริสตัลนะครับผมก็หลังจาก EP ที่แล้วนะผมได้เอาชนะลงยิมแรกสุดเลยนะผมที่เมืองไวเลตซิตี้นะฟอกเนอร์นะหัวหน้ายิมธาตุบินนะผมโชว์เข็มกัดให้ดูก่อนแล้วกันนะนี่นะได้มาแล้ว1นะก็วันนี้นะเราจะมาลุยกันต่อนะซึ่งเดี๋ยวไปหนึ่งโปเกมอนผมเป็นไงบ้างตอนนี้เนี่ยผมมีน้องหนูตัวนี้นะซินเดอร์ควิลนะหรือว่าฮิโนอาราชิเม่นไฟสุดรักของผมนะแล้วก็ไอ้ต้นไม้ประหลาดตัวนี้นะแล้วก็ไข่โปเกมอนนะที่ได้มาจากผู้ช่วยโปรเฟสเซอร์เมื่อ EP ที่แล้วนะส่วน EP นี้นะเราจะมาตะลุยอันนี้กันฮะสปราวท์ทาวเวอร์นะครับผมก็ไปลุยกันเลยเป็นหอคอยใหญ่นะเนี่ยไหนดูดิคุยกับคุณยายคนนี้ดิหน้าตาเขาดูอาวุโสดีนะเบลสปราวท์ที่สูง100กว่าฟุตผู้คนบอกว่ามันกลายเป็นเสาตรงกลางตรงนี้เสาวันนี้นะเฮ้ยเดี๋ยวทุกคนทำไมเสามันขยับอะมันไม่ถล่มลงมาใช่ไหมถ้าหากเสาค้ำมันสั่นอย่างเงี้ยนะครับผมดิเห็นเสาที่สั่นอยู่ไหมใช่เราเห็นอยู่แต่มันสั่นเยอะมากอะผู้คนกำลังฝึกฝนกันอยู่ข้างบนฝึกโปเกมอนนะเดี๋ยวไหนลองคุยกับคนนี้ดิSprout Tower ถูกสร้างมานานแล้วเพื่อเป็นสถานที่ให้ฝึกโปเกมอนโอเคแล้วก็อีกคนนึงเราต้องไปให้ถึงยอดหอคอยนี้เพื่อได้ HM ท่าอะไรอ่ะงั้นลุยเลยดีกว่านะไอ้เดี๋ยวอันนี้คือบันไดเหรอมันดูเหมือนตู้มากกว่าไม่เป็นไรช่างมันเถอะนะไหนมาดูดิอันนี้คืออะไรคนนี้เป็นเทรนเนอร์หรือเปล่าอ้าวเป็นเทรนเนอร์ว่ะรู้เลยถ้าเพลงเปลี่ยนอย่างเงี้ยมาไหนไปดูซิคนนี้อู้อะไรเซจนิโคโอเป็นนักปราชญ์นักปราชญ์ส่งอะไรออกมาเบลสปราวโอ้โหคิดถูกมากเลยที่เลือกเม่นไฟตัวนี้มาเอมเบอร์เลยจ้าบูมเดียงไปแล้วหนึ่งโอ้โหดูดิเลเวลจะอัพได้เลยนี่เดียวเบลสปราวอีกแล้วได้มาเลยผมน่าจะใช้ไอ้ซินเดอร์ควิลไปเรื่อยๆก่อนนะจนกว่าผมจะหาตัวที่ดีกว่านี้ได้และที่สำคัญคือผมพยายามไม่ใช้ตัวซ้ำกับตัวที่ผมเคยใช้ในเกมโปเกมอนเกมอื่นๆที่ผมเล่นอะเลเวลอัพแล้วเลเวล14ต่อไปเบลสปราวต์แล้วโอ้เขามีแต่เบลสปราวต์อ่ะเนี่ยเลเวล3ทุกตัวโอเคไม่มีอะไรมากเดี๋ยวถ้าเลเวลน้อยๆอย่างงี้ทำไมผมรู้สึกว่าผมต้องบุกสปราวต์ทาวเวอร์ผมต้องมาบุกสปราวต์ทาวเวอร์ก่อนผมไปบุกยิมอ่ะเอาแล้วเม่นไฟผมแปลงร่างแล้วว้าวซินเดอร์ควิลเป็นควิลาวานะโอ้น่ารักมากเลยตัวหนูยาวกว่าเดิมด้วยเดี๋ยวลองฟืบมีนี่ Paralyze Heal ยาแก้อัมพฤกษ์เอาจริงนะทุกคนผมรู้นะว่าไอสถานะ paralyze เนี่ยถ้าแปลเป็นภาษาไทยจริงๆมันคือชานะแต่ผมบอกว่าติดชาอะไรเงี้ยแต่ว่าผมไม่อยากให้นึกถึงชาผมเลยใช้คำว่าอัมพฤกษ์มาโดยตลอดเลยจริงๆผมควรใช้คำว่าอัมพาตนะแต่ว่าไม่เป็นไรนะก็คือผมใช้คำเนี้ยตั้งแต่เล่นเกมโปเกมอนเกมแรกในช่องนี้เลยที่ผมบอกว่าติดอัมพฤกษ์เนี่ยและดูเหมือนนักปราชญ์พวกนี้เขาจะมีแต่เบลสปราวนะเพราะฉะนั้นผมจะเล่นคลิปยาวเลยนะโอเคเร่งเลยแล้วกันนะโอ้ผมกวาดเรียบเลยว่ะทุกคนแล้วก็อีกอย่างหนึ่งไอชื่ออะไรนะเข็มกัดของที่ฟอกเนอร์ให้มามันอ่านว่าเซฟเฟอร์นะไม่ใช่เซฟเฟียหรือว่าอะไรที่ผมพูดไปเมื่อ EP ที่แล้วนะเพราะว่าผมลองไปค้นมาเขาบอกว่าเซฟเฟอร์เนี่ยมันแปลว่าลมตะวันตกนะก็คือมันเกี่ยวกับธาตุบินนั่นแหละได้ X accuracy นะเพราะมันเกี่ยวกับธาตุบินไงเพราะว่าฟอกเนอร์เป็นหัวหน้ายิมธาตุบิน
โอ้โหนักปราชญ์เขาเห็นเรามาแต่ไกลเลยแสดงว่าสายตาเขามีสายตาอันยาวไกลไม่ได้แปลว่าเขาสายตายาวนะไหนดิโอ้นี่มีแต่เบลสปราวต์เลยอ่ะงั้นผมจะเล่นคลิปยาวเลยนะเล่นคลิปอีกทีโอเคเลเวล15แล้วเลเวลน้อยขนาดนี้มันทำให้ผมรู้สึกว่าผมต้องสู้ไอ้เนี่ยผมต้องบุกสปราวต์ทาวเวอร์ก่อนบุกโปเกมอนยิมอันแรกได้ยาเพิ่มมาอีกหนึ่งแล้วก็โอ้โหนี่คือท่ามกลางดงนักปราชญ์เลยน่าจะมีหลายคนมากมาไม่รู้นะว่าเขาจะมีตัวอื่นไหมนอกจากเบลสปราวต์เนี่ยแล้วถ้ามีมากกว่า1ตัวอันนี้มีตัวเดียวเบลสปราวต์อีกแล้วแต่มีตัวเดียวน่าจะเลเวลเยอะอยู่เลเวล6โอเคเริ่มเยอะขึ้นหน่อยแต่ก็ไม่เป็นไรเผามันเลยบูมนัดเดียวจอดได้มา108เลยเยี่ยม My training is incomplete การฝึกของฉันยังไม่สมบูรณ์โห oh, และทุกคนดูเสาไอ้เนี่ยไอ้เสาค้ำหอคอยนี่ไว้เขาบอกว่ามันสั่นเยอะเพราะว่ามันมีคนฝึกกันอยู่ข้างบนแต่ฝึกกันขนาดนี้นี่คือแบบไม่กลัวหอคอยถล่มเลยเหรอเนี่ยโอเคมาเผามันเลยได้มาอีก108โอ้โหตัวนี้เลเวลเริ่มพุ่งแล้วเนี่ยตอนนี้คนนี้ด้วยไหมโอเคคนนี้ก็เป็นเทรนเนอร์เหมือนกันมาดูซิว่าเราเชื่อใจโปเกมอนขนาดไหนเราเชื่อมันตลอดอยู่แล้วล่ะแต่ถามว่าเชื่อขนาดไหนก็มาดูกันเลยเขามีนกฮูกด้วยอันนี้เขามีนกฮูกด้วยแต่ว่านกฮูกตัวนี้ผมลองไปดูมาว่าเราต้องเล่นตอนกลางคืนซึ่งผมไม่รู้นะว่าจะมี EP ไหนไหมที่ผมจะเล่นเกมนี้ตอนกลางคืนเพราะว่าตอนที่ผมอัดคลิปนี้อยู่ก็คือตอนเช้านะประมาณ11โมงนะเฮ้ยใครวะเนี่ย You are in the skill as a trainer แม่นายเก่งมากเลยตามที่รับปากไว้เอา HM ของเธอไปแต่ให้ฉันบอกอย่างนี้กับเธอนะเธอควรดูแลโปเกมอนให้ดีกว่านี้การที่คุณแบทเทิลแบบนี้มันดูรุนแรงเกินไปโปเกมอนไม่ใช่อาวุธเพื่อไม่ใช่อาวุธสงครามใครวะซิลเวอร์ป่ะเนี่ยอ้าวซิลเวอร์เขาอ้างว่าตัวเองเป็นเอลเดอร์แต่ว่าเขาอ่อนแอเฮ้ยดูดใจเย็นฉันไม่เคยแพ้ต่อพวกโง่ที่พูดแต่เรื่องที่ว่าทำตัวให้ดีกับโปเกมอนฉันสนใจเฉพาะโปเกมอนที่แข็งแกร่งที่ทำให้ฉันชนะเท่านั้นฉันไม่สนเรื่องอะไรเกี่ยวกับโปเกมอนที่อ่อนแอหรอกซิลเวอร์ใช้ Escape ลบเอ้าแล้วมันก็หนีไปเลยโอ้ผมเจอไอ้ตูดหมึกซิลเวอร์ในนี้ด้วยนะได้ Escape ลบแล้วเพื่อให้ผมออกจากที่นี่ได้อย่างรวดเร็วนะมาไหนมาดูคุณเอลเดอร์คนนี้ดีแล้วที่คุณมาที่นี่ Sprout Tower เป็นที่ใช้สำหรับการฝึกจ้าเราได้ยินบ่อยแล้วเรื่องนี้คนกับโปเกมอนทดสอบความสัมพันธ์กันเพื่อจะสร้างอนาคตที่สดใสด้วยกันโอเคและฉันคือบททดสอบสุดท้ายโอเคได้มาบททดสอบสุดท้ายของเรานะมาก็คือหัวหน้านักปราชญ์พวกนี้ Sage Lee โอมี3ตัวมีใครบ้าง Bellsprout เลเวลหน้าจะเยอะอยู่ไหมเลเวล7โอเคถือว่าเยอะกว่าตะกี้นี้Ember เลยจ้าบูมโอเคไปแล้ว1เลเวล16ต่อไปฮูดฮูดโอ้มีนกฮูกด้วยโอ้เนี่ยเขามีนกฮูกด้วยซึ่งนกฮูกฮูดฮูดตัวเนี้ยเราสามารถเจอได้นะเฉพาะตอนกลางคืนเพราะฉะนั้นผมจะลองดูก่อนว่า
จะมี EP ไหนไหมที่ผมเล่นจะอัดคลิปเกมเนี่ยตอนกลางคืนเพื่อผมจะได้มาเดินหาไอ้พวกนี้ได้ตัวสุดท้ายคือเบลสปราวต์แล้วโอเคมีเบลสปราวต์2ตัวแล้วก็นกฮูกตัวหนึ่งเลเวล7เอาจริงผมว่าผมเลือกธาตุไฟเลือกตัวเริ่มต้นธาตุไฟเนี่ยเป็นความคิดที่ถูกมากเลยในการแบบเผาไอ้พวกนี้โอเคเรียบร้อยนะแต่ผมบอกเลยฮะถ้าผมเล่นภาคฮาร์ดโกลหรือว่าโซซิลเวอร์เนี่ยผมจะเลือกตัวอื่นนะเพราะว่าอันนี้เป็นธรรมเนียมอย่างนึงที่ผมจะเลือกก็คือเกมภาครีเมคหรือว่าภาคต้นตำรับอะผมจะไม่เล่นเอ้ยไม่ผมจะไม่เลือกตัวเดียวกันนะตัวเริ่มต้นตัวเดียวกันนะโอเคอันนี้ถ้าแฟลชเยี่ยม HM05 นะใช่แฟลชสามารถส่องแสงสว่างได้แม้ว่าจะเป็นที่มืดขนาดไหนก็ตามโอเคถ้าจะใช้ได้ต้องไปเอาเข็มกัดจากลงยีเมืองไวเลตซิตี้ผมได้มาแล้วอ่ะซึ่งผมว่าผมเลี้ยงผิดแหละเพราะว่าผมต้องมาบุกสปราวทาวเวอร์ก่อนไปผมต้องมาบุกสปราวทาวเวอร์ก่อนไปบุกลงยิมของฟอกเนอร์ก็มาเอ้าออกมาโอ้โหดูนักปราชญ์ขวางทางผมนิดนึงนะไม่ได้ขวางทางแบบว่าขวางทางไปสู่แชมเปี้ยนนะแต่ว่าเขาขวางทางแบบ literally นะแบบว่า move it get out the way ถุยไม่ได้แล้วอันนั้นก็ไม่ใช่แล้วโอเคผมได้ HM ท่าแฟลชมาแล้วแล้วก็มีตัวไหนเรียนได้บ้างอ่ะผมลองดูนะแฟลชมีใครเรียนได้เอ่ยเบลสปราวต์เรียนได้ให้มันเรียนเลยนั่นแหละฮะได้ท่าแฟลชแล้วนะผมโอเคก็เดี๋ยวก่อนผมจบ EP นี้ผมลองไปเดินดูหน่อยว่า EP หน้าผมจะต้องไปไหนต่อหรือว่าไปบุกดาร์คเคฟใช่ไอ้ Dark Cave ตรงนั้นก็มีเหมือนกันนี่หว่าไอ้ได้ตรงนี้ Route 36มันเขียนแค่ Route 36อ่ะข้างล่างนี้มีอะไรอ่ะไหนดูดิ Rune of Elf North Entrance มีซากปรักหักพังอยู่ตรงนี้ด้วยเหรอโอ้มีหญ้าเยอะแยะเลยเดี๋ยวผมลองเดินเล่นๆดูเผื่อจะเจออะไรแปลกๆพิจี้โอเคไอ้เนี่ยไม่แปลกเราเจอบ่อยมากแต่ผมก็อยากจับมันอะแท็กเกิลอย่าตายนะเรารู้เราเลเวลสูงกว่ามันตั้ง4เท่าอย่าตายนะเบรกโอ้ไม่ได้ เดินเล่นในดงหญ้าอีกนิดนึงนะก่อนจบคลิปนี้อู้กราวลิสน้องหมาไฟโอ้โหผมไม่น่าเชื่อว่าผมเจอตัวนี้ผมใช้พ่นไฟนะมันต้านไฟอย่าตายนะมันต้านเราโอเคครึ่งนึงยังดีผมอยากจับน้องหมาตัวเนี้ยอุ้ยมันกัดแน่นอนดิมันเป็นหมามันกัดได้อยู่แล้วล่ะบอลโอเคขอน้องหมาตัวนี้ไปเอาให้ได้1 2 3เยี่ยมโอ้โหวู้ได้น้องหมามาแล้วนะเยี่ยม Growlitzปั๊ปปี้โอ้ยไม่เขียวปั๊ปปี้มันเป็นน้องหมาโอเคได้หมาไฟนะก่อนจบคลิปนี้โอเคก็เดี๋ยวเดินกลับไปเช็คอินก่อนที่เมืองไวโอเลตซิตี้นะแล้วเราก็จะจบคลิปเลยนะก็ EP นี้ถือว่าใช้ได้นะเราได้ HM ท่าแฟลชมาแล้วนะผมว่าผมน่าจะไปบุกดาร์คเคฟอะใน EP หน้านะก็ทุกคนจำได้ไหมดาร์คเคฟอะก่อนที่ผมจะเดินมาถึงเมืองไวโอเลตซิตี้เนี่ยที่ผมบอกว่าดาร์คเคฟมันดาร์คจริงๆเพราะว่ามันมืดทั้งถ้ำเลยนะฮะ2 3 4ดึง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 โอเคโอเคเรียบร้อยนะโอเคนะผมก็ขอจบคลิปเพียงเท่านี้ผมสำหรับเกมโปเกมอนคริสตัลใน EP นี้นะผมเราได้ไปบุก Sprout Tower นะแล้วก็ได้ HM ท่าแฟลชมาแล้วนะผมก็ EP หน้าเราน่าจะไปบุกดาร์คเคฟนะและผมเองก็พอผมดูแล้วทำให้ผมรู้ว่าผมน่าจะไปบุกสปราวทาวเวอร์ก่อนจะบุกลงยิมอ่ะนะโอเคก็ไม่เป็นไรนะก็ขอบคุณนะที่ติดตามและชมถ้าชอบคลิปนี้ก็อย่าลืมนะครับกดไลค์กด Subscribe กดแชร์และอย่าลืมกดกระดิ่งนะครับผมเพื่อจะได้ไม่พลาดคลิปใหม่ๆจากผมนะฮะกดไปเลยกิ้งๆนะตรงนี้แล้วก็เจอกันใหม่ในคลิปหน้าครับผมบ๊ายบาย